หมอช้างเปิดดวง12ราศีเดือนมีนาคมใครตัวเตีงเรื่องโชครักก็รุ่งเงินก็พุ่งการงานก้าวกระโดดเข้าสู่เดือนมีนาคมที่เราสายมูได้เช็คดวงกันเพื่อเตรียมตัวโดยหมอช้างทศดรถีตุลาได้เปิดไฮไลท์ดวง12ราศี พร้อมกับการเตรียมตัวปรากฏการดวงดาวในช่วงสิ้นเดือนนี้อย่างจันทรุปราคาโดยดวงทั้ง12ราศีนั้นราศีตัวเต่งเรื่องโชคลาภราศีพฤษภตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนถ้าเน้นในเรื่องการลงทุนที่มีความเสี่ยงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนราศีพฤษภมีโอกาสมีข่าวดีเข้ามา ทั้งการเงินรายได้ไม่คาดฝันโชคลาบจัดเต็มส่งผลต่อเนื่องในทิศทางที่ดีถึงการเงินมีรายได้เงินทองเพิ่มผลยิ่งขึ้นการทำงานต้องเตือนเพราะเดือนมีนาคมจะมีความขัดแย้งได้ง่ายกับเพื่อนร่วมงานเจ้านายหากใช้อารมณ์เกินไปจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงเรื่องการเงินด้วยเงินที่ได้อาจจะหลุดมือ ต้องใจเย็นๆราศีนี้สีเขียวดีมากสีเขียวเหนียวซัพย์ใช้ได้จริงเพิ่มพลังเพิ่มโชคลาบดวงชะตาคนมีเงินราศีกุมตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มกราคมราศีนี้รายจ่ายต่างๆจะลดน้อยลงแถมในฝั่งรายได้มีเข้ามามากขึ้นเหมือนกับช่วงนี้ทำงานหนัก มีโอกาสมีช่องทางในการหาเงินเข้ามาหลายทางทําให้รายได้เพิ่มผลมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้เป็นเฉิงงโชคลาภแต่เป็นงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ช่วงปลายปีที่แล้วหรือว่าช่วงต้นปีสิ่งเหล่านี้ให้ผลตอบรับผลตอบแทนในทิศท,ทางที่ดีทําให้รายได้ที่เทกระเป๋าหนักในเดือนที่ผ่านมาเก็บเงินได้มากขึ้นต้องระวังความร้อนแรงของดวงดาว ส่งผลในเรื่องการเจ็บตัวอุบัติเหตุฟกช้ำดำเขียวผ่าตัดต้องระวังระวังเรื่องสุขภาพแนะนำว่าควรไปเจาะเลือดทำฟันหาเรื่องเจ็บตัวแก้เครดบางทีอาจมีอุบัติเหตุจากการทำงานรถเฉียวชนแนะนำทำบุญโมูลนิธิช่วยเหลือคนประสบอุบัติเหตุจะแก้เครดที่ดี ดาวมีเงินใช้แบบสบายหายห่วงราศีมังกรตั้งแต่วันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ดวงดาวแรงๆโคโจรออกไปแล้วทั้งเรื่องดาวอังคารวุ่นวายเดือนมีนาคมจะค่อยๆดีขึ้นดวงการเงินยังอยู่ในจุดที่แข็งแรงทั้งรายได้มีทิศทางปรับเปลี่ยนมีรายได้มากขึ้นบางคนมีลุ้นโชคสองต่อ โชคลาภใหม่ๆก็มีโอกาสเพิ่มเข้ามาเป็นราศียิ้มรับข่าวดีการเงินเรื่องอื่นๆเช่นการทำงานมีหนทางในการขี้ใครในทางที่ดีอาชีพที่ต้องเจอคนเยอะๆอย่างเซลล์จะมีโชคมีข่าวดีในเรื่องของการเจรจาหรือว่าใครในเดือนมีนาคมอาจจะวางแผนเดินทางระยะใกล้กๆจะทำให้เกิดการคือคัก นำโชคมาสู่การทำงานได้ราศีต้องระวังการใช้เงินราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนราศีนี้รายได้ชะลอตัวเงินที่ควรได้จะถูกเลื่อนไม่ตรงตามเวลาที่ตั้งใจไว้กระเป๋าเงินรั่วมีรายจ่ายจิปถาหลายอย่างหรือรายจ่ายลูกน้องบริวาร เป็นรายจ่ายก้อนโตส่งผลต่อราศีสิงห์ใครมีพื้นฐานการเงินไม่ค่อยดีอาจมีปัญหาเรื่องหนี้สินก็ได้ต้องงดช้อปปิ้งใครซื้อของชิ้นใหญ่ๆให้พักผ่อนให้จังหวะรายได้ที่ดีเข้ามาก่อนเตือนเรื่องการทำงานเพราะราศีสิงห์มีโอกาสขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานบางทีไม่อยากให้มีปัญหาแต่พอเป็นเรื่องดวงอาจทำให้เข้าใจผิดสื่อสารผิดพลาด ทำอะไรก็เกิดปัญหาได้ส่วนเรื่องความรักยังดีอาจเป็นสิ่งที่ช่วยกําลังใจให้ราศีสิงห์มีพลังงานในการต่อสู้ราศีต้องระวังผลจากราหูอมจันทร์ได้แก่ราศีมีน15มีนาคมถึง13เมษายนเพราะราหูเข้าสู่ราศีตั้งแต่17ตุลาคม2566 แล้วในปี2567ราหูจะอยู่ตลอดทั้งปีแต่ไม่ได้แย่ตลอดทั้งปีจริงๆเป็นดาวที่ดีเรื่องการเดินทางต่างประเทศงานออนไลน์สิ่งที่จับต้องไม่ได้จะดีมากแต่เดือนมีนาคมช่วง24-25มีนาคมจะมีจันทรุป,ปราคาจะส่งผลกระทบต่อราศีมีนทำให้พระราหูให้พลังงานด้านลบสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม ต้องระวังด้านการเงินต้องระวังการเสรีนสัญญาการให้กู้ยืมปัญหาหนี้สินข้อผิดพลาดทางการเงินทรัพย์สินของมีค่าสูญหายต้องดูแลให้มากเป็นพิเศษข่าวดีดวงแรงมากๆจะส่งผลอีกขั้วกลายเป็นราศีที่มีโชคลาภเพราะว่าเป็นคนมีสิกเซน็นมีลางสังหรณ์แม่นยำจะลงทุนอะไรที่เสี่ยงๆให้มั่นใจในตัวเอง จะส่งผลทําให้เกิดโชคลาภที่ดีเกิดข่าวดีเข้ามาย้าว่าไม่ได้มีแต่เรื่องรบมีด้านบวกด้วยเตือนเดือนนี้การไปทํากิจกรรมอะไรที่ดูโลดโผนปีนเขาดําน้ําต้องใจเย็นในสัป,ปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมจะพูดจะอะไรต้องระวังอาจทะเลาะก,กับคนรักได้ง่ายอาจจะทําบุญที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างขับไล่เขาพระราหู อย่างการทำบุญการศึกษาหรือน้ำมันตะเกียงทำด้วยเลข8และ12ราศีรักก็รุ่งเงินก็พุ่งได้แก่ราศีเมถุน15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมดวงในเรื่องความรักมีการเปลี่ยนแปลงหรือพลเคาะเพราะก่อนหน้านี้3วันดี4วันไข้มีเรื่องจุกจิกแต่ในเดือนมีนาคมนี้ จังหวะดวงดาวเปลี่ยนแปลงขี้คลายทำให้คนที่มีคู่ความรักพบทางสว่างทางออกที่ดีปัญหาจะเริ่มขี้คลายได้ทำให้มีความสุขในเรื่องความรักมากขึ้นคนโสดดวงในเรื่องเดินทางไกลการเดินทางจะส่งผลดีในชีวิตลหลายๆด้านเรื่องความรักอาจจะเดินทางไปพบกันหรือเดินทางจากแดนไกลมาเจอกันหรือกระทั่งเรื่องการเงิน หรือโชคจากทางไกลจะส่งผลโชคลาบและการเงินด้วยอาจมีลูกค้าจากต่างจังหวัดต่างประเทศหรือการเดินทางไปต่างที่ไปเสี่ยงโชคจะมีข่าวดีเข้ามาดังนั้นราศีเมถุนได้ทั้งสองฝ่ายความรักเกณฑ์ดีการเงินคือคักมากเป็นพิเศษพบความรักดีราศีตุล18ตุลาคม ถึง16พฤศจิกายนใครที่ยังโสดเน้นเรื่องความรักต้องบอกเลยว่าเดือนนี้โปรโมชั่นที่ดีมากเพราะปัญหาคือจากเดือนมีนาคมกระแสดวงดาวแห่งการเริ่มต้นจะค่อยๆลดน้อยลงถ้ามีคนเข้ามาในช่วงที่เราดวงดีจะทำให้เจอคนดีเข้าใจในตัวเราเป็นคนที่ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาได้แม้อายุต,ต่างกันบ้าง แต่ลักษณะดวงวุฒิภาะวะใกล้เคียงกันใครโสดย้ำว่าโปรโมชั่นนี้สุดถึงเดือนเมษายนหรือคนมีคู่จังหวัดดาวส่งผลให้เกิดความลงตัวบางคนวางแผนพัฒนาการความรักมีครอบครัวจังหวะลงตัวมากปัญหาร้อยแปดจากความรักได้แก่ราศีธนู16ทธันวาคมถึง14มกราคม เป็นเดือนแห่งความวุ่นวายโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วเพราะจังหวัดดวงดาวส่งผลให้เกิดปัญหาในบ้านในครอบครัวบางทีอาจจะมาจากญาติผู้ใหญ่หรือบุตรบริวารมีการโต้เถียงเรื่องในบ้านสำคัญต้องเอาใจใส่ให้เป็นพิเศษยกเว้นหากเดือนนี้กำลังจัดสวนทาสีบ้านใหม่ต่อเติมจะเป็นความวุ่นวายเชิงสภาพแวดล้อม จะลดความแรงของดวงดาวให้น้อยลงได้ต้องใจเย็นๆเรื่องความรักพูดคุยเจรจาในครอบครัวได้รับผลกระทบจากราหูอมจันทร์ต้องระวังเรื่องความรักได้แก่ราศีกันตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมไม่ได้เจอพระราหูตอนนี้เดือนนี้ไม่ได้พระราหูยาา้าราศีแต่หนึ่งรอบปี มีช่วงพระราหูแรงๆ4-5ครั้งครั้งแรกคือ24-25มีนาคมนี้จะส่งผลกระทบต่อราศีกันโดยเฉพาะเรื่องความรักผิดใจกันตัดสินใจด้วยอารมณ์มีมือที่สามต้องหลีกเลี่ยงคนมีคู่มีปากมีเสียงได้ง่ายขัดแย้งง่ายคนโสดอาจจะเจอคนที่ปากบอกว่าโสดแต่ตัวจริงมีครอบครัวดังนั้น ใครเริ่มต้นความรักเดือนนี้ใช้เวลาค่อยๆดูดีที่สุดการที่ราหูอมจันทร์จะส่งผลแรงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาต้องระวังเรื่องการงานการเซ็นสัญญาการถูกใส่ร้ายป้ายสีราศีที่การงานก้าวกระโดดเข้าสู่โหมดจริงจังได้แก่ราศีกรกฎตั้งแต่วันที่17กร,รกฎาคมถึง16สิงหาคมเดือนที่ผ่านมา ดวงแรงมีทั้งบวกและลบแต่เข้าสู่เดือนมีนาคมทำลายกลางเดือนมีนาคมไปแล้วพลังดวงดาวธาตุน้ำส่งผลให้ตำแหน่งทางการงานอยู่ในจังหวะก้าวกระโดดจากเดิมมีการเปลี่ยนแปลงได้เลื่อนขั้นหรือเป็นเจ้าของร้านธุรกิจอยู่ยอดขายก็จะก้าวกระโดดเพราะมีดาวช่วยดีมีโชคเรื่องการเดินทางใครอยากเดินทางเดือนมีนาคมลุยได้เลย จะเป็นการเดินทางที่เกิดความก้าวหน้าหรือช่วยในเรื่องงานแถมเรื่องเงินจุดที่ดีขึ้นอาจไม่ใช่ราศีรับทรัพย์เพียงแต่สองเดือนก่อนเสียเงินเยอะมีรายจ่ายเยอะแต่มีนาคมรายจ่ายลดน้อยลงไปเยอะการงานดีขึ้นมีโอกาสเรื่องรายได้ที่เพิ่มขึ้นราศีพบบททดสอบปัญหาและอุปสรรคได้แก่ราศีเมษ 14เมษายนถึง14พฤษภาคมถ้าไม่ดับเรื่องงานเรื่องอื่นๆดูดีไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคู่ครองคนโสดอาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้พบความรักในเดือนมีนาคมหรือใครที่มีคู่มีแฟนจังหวะคู่ครองส่งเสริมการเงินและโชคลาภที่ดีการเดินทางจังหวะดวงดาวส่งผลดีให้เดินทางเยอะขึ้นจะนำโชคนำข่าวดีมาให้ การทำงานราศีเมษกดดันการทำงานเยอะทั้งเจ้าหน่ายลูกค้าบางทีการทำงานไม่ตรงไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือทำไปแล้วผิดพลาดอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้หมดกำลังใจเสียความมั่นใจได้ง่ายดาวงานรุ่งการลงทุนต่อย,ยอดได้แก่ราศีพิจิกตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายน ถึง15ธันวาคมขยับขยายมีข่าวดีเรื่องงานต่อเนื่องไฮไลท์คือการลงทุนเพิ่มเติมบางคนไม่ได้หมายถึงการไปกู้เงินมาลงทุนแต่อาจจะมีสินค้าตัวใหม่ทีมงานใหม่ๆมาช่วยเป็นโอกาสที่ดีมีงานภาระที่เพิ่มยิ่งขึ้นมีบริวารเยอะขึ้นหมายถึงตำแหน่งและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานดีขึ้นหรือสิ่งที่ทำไปแล้วจะส่งผลต่อเนื่อง ไปถึงการเงินเป็นจังหวะที่ทําให้ไรายได้คือคักก้าวหน้าเป็นพิเศษมีข่าวดีเรื่องความรักแต่แตกต่างเรื่องวัยอาจจะได้แฟนเป็นผู้ใหญ่หรือพ่อสื่อแม่สื่อแนะนําให้รู้จักใครอยากเริ่มความรักเป็นจังหวะที่มีข่าวดีเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ